Welcome to อัตนัย Podcast ขอต้อนรับสู่รายการคำนี้มีที่มารายการที่จะพาคุณไปสนุกกับคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูแต่ดูๆแล้วอาจจะไม่รู้ที่มาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยอโปจะมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับคำว่าอารุ่มเจาะค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเคยผ่านหูผ่านตากันมาแน่นอนทางโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าไม่แน่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนที่กำลังทำหน้าแบบอารุ่มเจาะอยู่ก็ได้แต่คำว่าอารุ่มเจาะคืออะไรแล้วก็มีที่มายังไงเดี๋ยวอโปจะเล่าให้ฟังค่ะเริ่มต้นจากคำว่าอารุ่มกันก่อนคำว่าอารุ่มเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการยิ้มค่ะยิ้มแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ข้างในแต่ว่าเพิ่มลักษณะของการยิ้มแบบหวานๆเข้าไปด้วยคำว่าเจาะพอมารวมกันก็เลยกลายเป็นคำว่าอารุ่มเจาะค่ะพอรวมกันแล้วเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของอาการยิ้มเหมือนแบบในใจอยากจะยิ้มกว้างๆเลยอยากจะยิ้มแบบหวานๆเลยแต่ว่ากลัวคนอื่นจับได้ก็เลยทำได้เพียงแค่ทำหน้าแบบอารุ่มเจาะเท่านั้นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการยิ้มแบบอารุ่มเจาะนะคะแต่ที่มาเนี่ยเป็นยังไงทำไมถึงมีคำนี้ขึ้นมาก็ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าคำว่าอารุ่มเจาะมีที่มาจากคำสแลงของกลุ่มชิปเปอร์ของศิลปินชายคู่นึงค่ะที่เขาเนี่ยมีการแซวกันว่าเฮ้ยคู่นี้ต้องแอบคบกันแน่ๆเลยแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยและคำนี้ยิ่งขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นก็เป็นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะกับไวรัลเกมน้องแมวป๊อปแคทหรือว่ามีมน้องแมวป๊อปแคทนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าทุกคนจำได้ลักษณะของเกมนี้เขาจะเป็นภาพของน้องแมวค่ะแล้วเวลาเรากดไปที่หน้าจอน้องแมวเขาก็จะอ้าปากทำเสียงแบบนี้นะคะประมาณนี้เพื่อเป็นการเก็บคะแนนนั่นเองค่ะและในตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็รวมพลังกันนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ในเวลาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองทำให้คำว่าอรุ่มจ้อเนี่ยเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นและตอนนั้นนะคะชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็มีการนำเอาภาพสัตว์ชนิดต่างๆค่ะที่ทำหน้าทำตาแบบอรุ่มจ้อมาใช้พูดคุยโต้ตอบกันในโซเชียลด้วยที่สำคัญฮิตมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าไม่เว้นแม้แต่วงการพศพศเนี่ยไม่ได้แปลว่าพี่สาวนะคะแต่ว่าพศก็คือวงการพระสงฆ์ค่ะเพราะว่าช่วงที่ท่านพระมหาไพรวันวรวโนและท่านพระมหาสมปองตาลปุโตมีการไลฟ์สดใน Facebook นะคะก็มีชาวโซเชียลเนี่ยเข้าไปแซวสองพศค่ะว่าทำหน้าทำตาแบบอรุ่มเจาะยิ่งทำให้คำนี้เนี่ยฮิตมากยิ่งขึ้นไปอีกขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะและถ้าให้พูดถึงนะคะว่าคำว่าอารุ่มเจาะจริงๆแล้วเป็นภาษาอะไรก็ต้องบอกแล้วค่ะว่าเป็นภาษาไทยของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเกิดจากการดัดแปลงมาใช้โต้ตอบกันอย่างสนุกสนานในโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะรู้กันแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถนำคำนี้ไปใช้พูดคุยเม้ามอยกับกลุ่มเพื่อนได้นะคะหรือว่าเอาไปใช้แซวเพื่อนๆก็ได้เผื่อว่าวันไหนเห็นเพื่อนของเราเนี่ยทำหน้าทำตายิ้มแบบอารุ่มเจาะยิ้มแบบมีเลสในเราก็จะได้แซวเขาได้ว่าเฮ้คิดอะไรอยู่ในใจบอกว่าเดี๋ยวนี้อย่ามาทำหน้าอารุ่มเจาะใส่ฉันนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็เก็บคำนี้เอาไปใช้กันได้นะคะส่วนในครั้งต่อไปอโปจะมีคำอะไรใหม่ๆมาฝากกันบ้างก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยอโปต้องขอตัวค่ะไปจับผิดเพื่อนสาวที่กำลังทำหน้าแบบอารุ่มเจาะกันก่อนช่วงนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะอัตนัยพอดแคสต์คำนี้มีที่มารายการที่จะพาคุณไปสนุกกับคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูแต่ดูๆแล้วอาจจะไม่รู้ที่มา